พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใบห้อมด้วยชีวนวัตกรรมจุลินทรีย์อัดแท่งผ้าม้าห้อมคือผ้าสีครามย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนแคร่แต่ปัจจุบันผ้าสีครามที่จำหน่ายส่วนใหญ่ย้อมด้วยสีเคมีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาตัวช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตใบห้อมสำหรับย้อมสีผ้าเพื่อให้ภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคงอยู่ต่อไปในอนาคตครับสวทช.สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติพัฒนาชีวนวัตกรรมจุลินทรีย์อัดแท่งเพื่อเพิ่มผลผลิตห้อมคุณภาพเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มเอนโดไฟติกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพดินและช่วยผลิตฮอร์โมนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นห้อมการใช้จุลินทรีย์อัดแท่งทำได้ง่ายเพียงปักลงดินในแนวดิ่งห่างจากโคนต้นประมาณ10เซนติเมตรจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในแท่งจะค่อยๆละลายออกมาและฝังตัวในรากพืชเพียงเท่านี้การปลูกห้อมก็จะได้ใบที่มีคุณภาพปริมาณมากขึ้นเหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นห้อมเปียกอินดิโกเพสคุณภาพสูงใช้ย้อมเป็นผ้าหม้อห้อมสีครามสวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการพัฒนาชีวนวัตกรรมโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000